ครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำกล่องที่สามารถคุมกล้องหน้าได้นะครับอันนี้จะเป็นสวิตช์แยกนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดที่สวิตช์ตัวนี้นี่นะครับตรงนี้นะครับกล้องหน้าก็จะติดทันทีอันนี้นะครับคือเอาไว้จอดนะครับเวลาที่จะจอดเข้าฟุตบาทหรืออะไรสเกิร์ตหน้าเราจะได้ไม่ชนนะครับสมมติว่าถ้าสมมติว่าจะถอยหลังเราใส่เกียร์ถอยหลังภาพก็จะตัดเป็นกล้องถอยหลังเลยนะครับแล้วถ้าจะเป็นถ้าเราจะเดินหน้าเราใส่เกียร์ดีก็จะเป็นกล้องหน้าให้อันนี้คือจะติดตลอดนะครับนอกจากเราจะปิดสวิตช์นะครับครับนี่อันนี้ใส่เกียร์ P นะครับก็จะเป็นกล้องหน้าสมมติเราจะตัดสวิตช์เรากดปุ่มปิดก็จะกลับมาที่หน้าจอโทรทัศน์เหมือนเดิมแล้วเราใส่เกียร์ถอยหลังกล้องหลังก็จะขึ้นมาแต่ตอนนี้กล้องหน้าจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราปิดสวิตช์มันไปเอาไว้ใช้กรณีที่จอดรถคือเราไม่ต้องมากดสวิตช์แล้วเข้ามาที่แอปที่แอปหน้าจอตัวนี้นะครับกล้องหน้าเราสามารถที่จะกดแล้วติดได้เลยมันสะดวกครับรวดเร็วอย่างนี้นะครับนี่ปิดโอเคครับอันนี้ให้เครดิตน้องแบงค์นะครับเป็นคนออกแบบกล่องแล้วก็ติดตั้งให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ